ที่ถอยเป็นฝ่ายค้านตัวแทนสาขาปชป.อีสานชี้เข้าร่วมรัฐบาลทำให้เกียรติภูมิพรรคตกต่ำกลุ่มตัวแทนสาขาปชป.อีสานร่อนแถลงการถึงจุรินทร์หากประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจะทำให้เกียรติภูมิพรรคตกต่ำขอให้ถอยเป็นฝ่ายค้านพร้อมปฏิรูปพรรคเชื่อเรียกศรัทธาคืนได้แน่วันที่5สิงหาคม2566กลุ่มตัวแทนสาขาและเขตเลือกตั้งประชาธิปัตย์อีสานออกแถลงการถึงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าตามที่พรรคประชาธิปัตย์จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนที่ชุดเดิมซึ่งหมดวาระลงนั้นพวกเราตามรายนามด้านล่างนี้ได้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมามีความเข้าใจและมีความเห็นตรงกันว่าขณะนี้มี2ชุดความคิดที่มีความเห็นแตกต่างกันคือชุดความคิดของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพรรคที่ได้ประกาศเลิกเล่นการเมืองไปแล้วเป็นผู้นำทีมส.ส.ซึ่งสื่อมวลชนแต่ละสำนักนำเสนอแตกต่างกันที่จำนวน18 19 20 21คนเพื่อผลักดันบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลที่กำลังมีการรวบรวมเสียงจัดตั้งในขณะนี้ภาพกับชุดความคิดของอดีต4หัวหน้าพรรคนำทีมโดยนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์และแกนนำสำคัญของพรรคเช่นคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์นายสาธิตปิตุเตชะนายนิพนธ์บุญญามณีนายอภิรักษ์โกสโยธินและผู้อาวุโสอีกหลายท่านที่มีความคิดตรงกันว่าด้วยจำนวนส.ส.ที่พรรคมีอยู่จำนวน25คนจะไม่สามารถสร้างผลงานและบทบาทให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นได้ดังนั้นการเข้าร่วมรัฐบาลจึงรังแต่จะทำให้เกียรติภูมิของพรรคตกต่ำลงไปในทางกลับกันหากมาทำหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบควบคู่ไปกับการปฏิรูปพรรคโดยผสมผสานความคิดระหว่างผู้อาวุโสของพรรคกับบุคลากรที่มีคุณภาพใหม่ที่เข้ามาร่วมทำงานกับพรรคจะสามารถสร้างเกียรติภูมิของพรรคให้กลับมาเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนได้พวกเราจึงเห็นว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เราชาวประชาธิปัตย์ต้องถ่อมตัวอย่างองอาจและทำหน้าที่ฝ่ายค้านพร้อมการปฏิรูปพรรคเพื่อเป็นหลักที่มีความมั่นคงในอุดมการณ์และจุดยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนมากกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีในฝ่ายบริหารดังนั้นพวกเราจึงขอสนับสนุนอุดมการณ์และจุดยืนของอดีตหัวหน้าพรรคทั้ง4ท่านและผู้อาวุโสของพรรคทุกท่านในการนำพาพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเป็นสถาบันหลักของประเทศต่อไปปชป.อีสานและเพื่อให้ส.ส.ทุกท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมรัฐบาลได้มีความสบายใจเราไม่ขัดข้องและขัดแย้งพร้อมสนับสนุนแนวคิดของทุกท่านเพียงแต่พวกเราขอทำหน้าที่รักษาพรรคเท่าที่สมาชิกที่เหลืออยู่กับพรรคและเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถขอคืนศรัทธาจากพี่น้องประชาชนมาสู่พรรคการเมืองที่อยู่คู่ประเทศชาติมากว่า78ปีนี้ต่อไปได้พวกเราจึงขอเรียกร้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้ออกมาช่วยกันรักษาพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นหลักที่มั่นคงของบ้านเมืองและขอให้ท่านจุรินทร์รักษาการหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคทุกท่านได้ตระหนักและช่วยกันสืบทอดอุดมการณ์ของชาวประชาธิปัตย์ทุกคนได้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงนี้ต่อไปอ่านข่าวชวนจี้กกบหปชปแสดงจุดยืนร่วมรัฐบาลเพื่อไทยหวั่นประชาชนเข้าใจผิดอ่านข่าวจุรินทร์แจงปชปมีอุดมการณ์โยนที่ประชุมส.ส.กกบหตัดสินร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเลิกไม่เลิก
นัดตอบแล้วให้อภัยโชคไม้หลังเจอผัวนอกใจแจงปมจ่ายเงิน 200,000 เคลียร์แชร์ผัวนอกใจนัดเมียโชคตอบแล้วสถานะครอบครัวเลิกไม่เลิกให้อภัยผัวตัวดีโชครถแห่ไม้แจงปมจ่าย 200,000 ให้โชคกับผู้หญิงเลิกกันทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เมื่อนัดภรรยาของโชครถแห่ออกมาแฉผัวตัวดีปมนอกใจเธอซึ่งนัดไม่ได้โดนโชคนอกใจแค่ครั้งเดียวแต่โดนนอกใจมาแล้วหลายครั้งพร้อมสาบแช่งสาบส่งผัวตัวดีแบบแรงเวอร์ประกาศตัวขาดความสัมพันธ์ทำเอาโชครถแห่ไม่ขออยู่เฉยออกมาโพสต์ขอโทษเมียอ้อนวอนขอร้องอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันเหมือนเดิมพร้อมสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำให้เมียเสียใจและผิดหวังอีกแล้วรักแม่ชนนที่สุดจากนั้นไม่นานนัดภรรยาโชครถแห่โพสต์เดือดแชร์ผัวโชครถแห่อย่างต่อเนื่องและฟาดเดือดถึงเมียน้อยที่อยากแสดงตัวอีกว่าทุกครั้งที่เกิดการนอกใจกูไม่โทษใครเลยนอกจากผัวตัวเองแต่พอยอยอยู่ไม่เคยเป็นเมียน้อยชอบแสดงตัวเมียน้อยที่กูเคยไปจ่าย 200,000 เพื่อให้มึงเลิกยุ่งกันท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดือดถึงปมที่นัดต้องจ่ายเงิน 200,000 บาทเพื่อให้โชคกับผู้หญิงเลิกกันพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของนัดกับโชคกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วหรือไม่และนัดจะให้อภัยโชคที่เคยนอกใจเธอหรือเปล่าล่าสุดวันที่5สิงหาคม66นัดภรรยาโชครถแห่ไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาชี้แจงปมจ่ายเงิน 200,000 บาทให้โชคกับผู้หญิงเลิกกันและเผยถึงสถานะครอบครัวตอนนี้ให้อภัยโชคที่นอกใจเธอหลายครั้งหรือเปล่าโดยนัดเผยว่านัดขอชี้แจงประเด็นต่างๆที่เป็นไวรัลใน TikTok ด่านัดฉ่ำโดยไม่ทราบความจริงหน่อยนะคะใจอยากจะเงียบไปแต่สงสารหลายเพจที่ออกตัวช่วยโชคกับพอยอคนนั้นเลิกกันเป็นปีก่อนโชคจะมาเจอหน้าเรื่องเงิน 200,000 นัดไปจ่ายให้จริงค่ะแต่ไม่ได้จ่ายเพื่อให้เขาหยุดคบกันเพราะเขาเลิกกันนานแล้วแต่จ่ายเพราะโชคไปมั่นแต่ไม่ได้ไปแต่งเป็นค่าเสียหายที่ทางนู้นเรียกร้องมาแต่เราไม่ชอบเป็นหนี้ก็จ่ายให้ผู้ชายไปเลยจะได้เริ่มต้นกันใหม่ประเด็นที่2โชคนอกใจนัดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเราเจ็บเราช้ำใจก็คิดว่าพอแล้วแต่โชคกลับมาขอโอกาสเลยยื่นข้อตกลงให้ว่าต้องยกทุกอย่างเป็นของลูกโชคขยอมเพราะอยากรักษาครอบครัวนัดสงสารลูกเลยตกลงให้โอกาสเขาอีกครั้งอนาคตนัดจะใช้สติให้มากก่อนจะโพสต์อะไรจะนึกถึงลูกให้มากๆขอบคุณ Facebook จะตลาดจำคมซิ่งThank you.